สวัสดีครับผมโจห้างนักสารคามวันนี้ผมก็จะพาท่านผู้ชมนะครับมาทำการแก้ฝีแผลผุพองต่างๆหากท่านใดที่เป็นอาการอย่างที่ผมว่านะครับเป็นแผลผุพองอาจจะโดนน้ำร้อนหรือแม้แต่หนามทิ่มหนามตำหรือแม้แต่โดนเข็มโดนของมีคมทิ่มตำแล้วเกิดแผลเกิดฝีเราก็จะใช้สมุนไพรชุมเห็ดเทศในการที่จะต้มต้มนี้ที่ว่านี้ไม่ใช่ต้มดื่มนะครับเป็นการที่จะบำบัดภายนอกก็คือเอามาทำการต้มแล้วก็เอาน้ำมาล้างนะครับเอาน้ำอุ่นๆหลังจากที่เราได้ล้างบาดแผลแม้แต่แก้ฝีแก้แผลผุพองทั่วไปเราจะใช้สมุนไพรชุมเห็ดเทศประมาณสัก1กำมือต้มน้ำเดือดประมาณสัก20นาทีนะครับก็คือพยายามเคี่ยวแต่เราจะใช้น้ำประมาณสัก2ลิตรเคี่ยวให้เหลือประมาณสัก1ลิตรเราก็จะเอาน้ำของการต้มชุมเห็ดเทศนั้นน่ะมาล้างค่อยๆล้างตอนเช้าแล้วก็ตอนเย็นเราจะได้ทำความสะอาดแผลไปด้วยนะครับจริงๆแล้วสมุนไพรชุมเห็ดเทศเนี่ยเป็นสมุนไพรมีทั้งกินได้ด้วยแล้วก็เอามาบำบัดโรคภายนอกของเราแต่สำหรับวันนี้ก็คือแก้ฝีแผลผุพองต่างๆนะครับไม่ว่าจะโดนน้ำร้อนลวกไม่ว่าจะมีของมีคมโดนทิ่มโดนตำและก็เกิดฝีฝีนี่ก็คือเป็นการที่อักเสบภายในนะครับก็คือว่าในการบำบัดรักษาเนี่ยก็คือเราก็จะเอาสิ่งที่นะครับใบสดๆเลยโจลืมบอกไปเมื่อกี้ว่าต้องเอาใบสดๆบางคนอาจจะบอกว่าแล้วถ้ามีแผลที่หลายที่หลายทางแล้วน้ำไม่พอล่ะเราจะเอาประมาณเท่าไหร่เราก็จะเอาเพิ่มจำนวนขึ้นนะครับอาจจะประมาณ5กรัมบ้าง5กรัมมือนะหรืออาจจะประมาณ10กรัมแต่ถ้าใครที่เป็นแผลไม่มากมายเราก็จะเอาประมาณกรัมนึงหรือถึง2กรัมมือนะครับถ้ามากขึ้นมีบริเวณต่างๆมากมายทั่วตัวเราก็จะเอาประมาณ5ถึง10กรัมมือนะครับก็คือเอาใบสดๆมาเพื่อที่จะทำการต้มแล้วก็เอาน้ำเคี่ยวพอสมควรหลังจากนั้นก็เอามาล้างบาดแผลแก้ฝีแก้แผลผุพองได้อย่างชะงัดนักแลเลยล่ะท่านผู้ชมจริงๆแล้วสมุนไพรชุมเห็ดเทศเนี่ยมันเป็นสมุนไพรที่ครับในการต้มที่ดื่มทานแก้ปัสสาวะอักเสบเพื่อที่จะไปแก้ปัสสาวะขุ่นปัสสาวะที่แบบกระปิดกระปอยแต่คราวนี้เรามาเอาแก้แผลผุพองซึ่งเป็นการบำบัดภายนอกให้หายอย่างชะงัดนักแลสมุนไพรชุมเห็ดเทศแก้ฝีแผลผุพองชะงัดนักแลสิบอกให้ฟอร์วินไม่ใช่ยาไม่ต้องทาไม่ต้องฉีดไม่ต้องกินใช้ฟอร์วินสิครับสำหรับท่านชายฟอร์วินหลีกเลี่ยงการใช้ยาตื่นเร็วกว่ายา10เท่าแข็งแกร่งกว่ายา2เท่าตื่นง่ายหลับยากสุดมาราธอนไม่ลองไม่รู้ชู2นิ้วได้เลยฟอร์วินชู2นิ้วได้เลยฟอร์วินฟอร์วินเสริมสมรรถภาพชายผู้สนับสนุนรายการฟอร์วินฟอร์วินผลิตจากซิลิโคนชั้นดีอายุการใช้งาน2ปีแนะนำจากช่องโจฮักนัสละคามดีจริงๆสำหรับผู้ชายผู้ชายมั่นใจเมื่อใช้